ครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้วบอบช้ำมากเผยชีวิตหลังจากนี้น้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้ข่าวด่วนวันที่21กันยายน2567 9:14 น.ครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้วบอบช้ำมากน้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะก็รู้กันเตรียมเป็นคุณครูอัตราจ้างสอนเด็กป.0.1 เหมือนเดิมจากกรณีครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สระแก้วได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปทำให้มีการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเผยคะแนนสอบของครูเบนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกอและภาคขอหลังจากนี้จะส่งกระดาษคำตอบชุดเดิมของครูเบนไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจดูร่องรอยการแก้ไขว่ามีการลบหรือเปลี่ยนคำตอบหรือไม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสและยุติธรรมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้า Facebook รภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์ของรองเจมส์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโพสต์ข้อความเป็นคำพูดของน้าครูเบญว่าผมถามน้าครูเบญเรื่องผลซึ่งตัวครูและน้าทราบแล้วเพราะเมื่อวานเจ้าหน้าที่มาพาครูเบนไปตรวจตอน6โมงเย็นโดยตั้งกล้องบันทึกภาพและไม่ให้ใช้มือถือราว1ชั่วโมงน้าบอกว่าตอนนี้คงไม่ให้ครูเบนพูดหรือเดินเรื่องอะไรแล้วเพราะน้องบอบช้ำกับการสอบและผลของการสอบระบบนี้มากพอแล้วน้าตัดพ้อทำนองตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะก็รู้กันตอนนี้ทราบว่าที่ทำงานเก่าครูยังไม่อนุมัติใบลาออกเท่ากับครูเบนก็จะเดินหน้ากลับไปสอนเป็นคุณครูอัตราจ้างสอนเด็กป.0.1 เหมือนเดิมต้องเดินหน้าต่อเพราะเด็กป.0.1 รอคุณครูเบนกลับไปสอนพวกเขาอยู่ขอบคุณมูลนิธิที่ทำให้คนในสังคมได้รับรู้กับเรื่องราวนี้ให้สังคมผู้ใหญ่ได้ตื่นรู้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและเรื่องนี้เชื่อว่าคนในสังคมทุกคนจะตัดสินได้นักกล่าวทิ้งท้ายไว้แบบนี้เปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับหนึ่งแทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิด่วนสพ.ถ.เลื่อนแถลงข่าวครูเบนสอบครูแต่ชื่อหายในวันนี้ออกไปก่อนเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกอและภาคขอผลสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วเจ้าหน้าที่ปมครูเบนชื่อหายจากอันดับ1มีมูลความผิดจริงอนุทินนำ3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมฝึกอส.ค่ายธนรัตน์ปลื้มอาสารับใช้บ้านเมืองการเมืองวันที่20กันยายน2567 15:02 น.อนุทินนำทีมรมช.มหาดไทยเยี่ยมฝึกอส.ภาคสนามค่ายธนรัตน์ปลื้มใจอส.เป็นผู้มีเกียรติอาสาทำเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้นำความรู้ไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความมั่นคงชาติเมื่อวันที่20กันยายน2567ที่ค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามโครงการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกอส.รุ่นที่40และรุ่นที่41ประจำงบประมาณพ.ศ. 2567โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐ์และนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะนายอนุทินพร้อมคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปการฝึกภาคสนามโดยผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองจากนั้นชมการฝึกป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบอาทิการปิดล้อมและตรวจค้นอาคารการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและพบปะพร้อมมอบของตรวจเยี่ยมแก่สมาชิกอส.ที่เข้ารับการฝึกนายอนุทินกล่าวว่าหวังว่าพี่น้องอส.ที่รับการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขรักษาความมั่นคงของชาติซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งขอเน้นย้ำว่าคนที่มีโอกาสที่จะมาทำภารกิจเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติเป็นบุคคลที่ฟ้าได้เลือกแล้วว่าจะได้มาปฏิบัติหน้าที่นี้ฉะนั้นขอให้ท่านได้ตักตวงความรู้ประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทจากนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านได้เป็นกำลังของบ้านเมืองเป็นผู้ที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนสมกับที่ท่านได้สมัครมาเป็นสมาชิกอส.ผมปลื้มใจมากที่ได้ฟังจากผู้บัญชาการกองกำลังสำรองอธิบดีกรมการปกครองได้ยืนยันว่าพวกท่านคือบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆเพราะท่านสมัครเข้ามาไม่มีใครบังคับท่านให้เข้ามาแม้จะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่แต่ท่านก็เลือกเข้ามาเป็นอส.ครูฝึกเองก็มีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้มอบโอกาสและทุ่มเทที่จะให้ท่านได้รับทักษะให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะท่านคือคนที่อาสาเข้ามารับใช้ชาติบ้านเมืองจริงๆนายอนุทินกล่าวอีกว่าตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3ท่านตลอดจนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทุกคนแสดงความคารวะและแสดงความชื่นชมศรัทธาในอุดมการณ์ความเสียสละของท่านและขออวยพรให้บุญบารมีจากสิ่งที่ท่านมีต่อบ้านเมืองได้ส่งผลให้ท่านเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนาขอบารมีแห่งเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนสิ่งที่ท่านเคารพสักการะโปรดประทานพรให้ท่านมีความปลอดภัยจากอันตรายทุกสิ่งมีแต่ชัยชนะมีแต่ความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนครอบครัวมีความเจริญมั่นคงถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พบกับท่านและได้มาทำงานร่วมกันขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความชื่นชมเสมึกยืนยันจักรยานซีเกมแข่งครบชนิพรแชมป์ลูกประเทศไทยสนามที่5กีฬาวันที่20กันยายน2567 18:12 นเสมึกยืนยันศึก2ล้อ4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดครบทั้งประเภทลู่ถนนเสือภูเขาและ BMX ด้านนิพรบัตริยะแชมป์ลู่ประเทศไทยสนาม5จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
สำหรับพิธีเปิดเมื่อวันที่20กันยายนได้รับเกียรติจากเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพลเอกเดชาเผยว่าจักรยานประเภทลู่สนามที่5นี้เป็นสนามสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์ประเทศไทยผู้ที่ได้แชมป์จะได้สิทธิ์สวมเสื้อสีเหลืองลายธงชาติไทยไปแข่งปี2568ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสมาคมจักรยานจะพิจารณานักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นนับตั้งแต่สนามแรกรวมถึงจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ที่สุพรรณบุรีเพื่อคัดเลือกมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าสำหรับซีเกมครั้งที่33สมาคมจะจัดครบทั้ง4ประเภทประกอบด้วยลู่ถนนเสือภูเขาและ BMX ดังนั้นขอให้นักกีฬาทุกคนทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อจะได้มีโอกาสติดทีมชาติสำหรับนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกมาติดทีมชาติแล้วจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยและเชื่อฟังโค้ชนอกจากนั้นต้องรักษาสถิติให้ดีหากมีนักกีฬาคนอื่นที่ทำผลงานได้ดีกว่าจะถูกเรียกมาทดแทนนโยบายการเตรียมทีมนักกีฬาของคณะกรรมการจัดซีเกมกำหนดให้เริ่มเก็บตัววันที่6ธันวาคมสมาคมต้องคัดเลือกกีฬาเตรียมเอาไว้ส่วนอีเวนต์ต่างๆคณะกรรมการจากอาร์มลออาร์มงอพิจารณาว่าจะให้มีอะไรบ้างสำหรับกีฬาจักรยานเป็นกีฬาสากลมีแข่งในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมซึ่งซีเกมครั้งที่33สมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ให้มีคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อเพิ่มโอกาสไปแข่งชิงแชมป์โลกและเนชั่นคัพที่สำคัญเป็นการสะสมคะแนนเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพลเอกเดชากล่าวเสริมว่าจักรยานในซีเกมครั้งนี้ประเภทลู่จะแข่งที่เวลโลดโรมหัวหมาก BMX แข่งที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกเสือภูเขาแข่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่วนประเภทถนนรายการโรดเรสจะปล่อยตัวจากสวนกีฬากมลโดยนักกีฬาชายจะปั่นไปเข้าเส้นชัยที่เขาใหญ่ส่วนนักกีฬาหญิงเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกรายการไทม์ไทรอัลจะแข่งที่เขาใหญ่โดยสมาคมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเจ้าเหรียญทองเราแข่งในบ้านจึงไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นขอเพียงนักกีฬาอย่าเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนเพราะกีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่อันตรายอย่างไรก็ตามต้องตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องเป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ให้ได้ด้านผลประเภทลู่สนาม5วันแรกมีชิง15เหรียญทองโดยรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้อิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงผลปรากฏว่าบีมสทหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่2ไก่สออหญิงสุภักษรนันตนะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่3นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่อิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่ที่2นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราหมณ์19ที่3นางสาวพลอยประภัส
สีสะพายทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวเพชรลดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกที่3นางสาวทิติชยาข่าวดีทีมพราม19คีรินรุ่นประชาชนชายที่1นายนรเศรษฐาดาบุญมาทีมจักรยานกองทัพอากาศที่2จ่าสิบเอกจตุรงนิวันติทีมจักรยานกองทัพบกที่3พันจ่าอากาศเอกพงเทพท่าพิมายทีมจักรยานกองทัพอากาศคีรินรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2กนวัฒน์เชื้อทหารทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่3นายกิติรัตน์เริกปรีดีทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน